ผมบุกไปรายการแล้วนะกึ่งกลางคืนนี้นี่ใจนิ่มฮ่าสวัสดีครับผมผมฮานาซุมิจูไดฮานาจูไดซอมยอตนะครับพี่ที่แล้วในปี2020อีสิผมลงคลิปของอีปุ่นเราร่วงโคตรเฮียในประจำชีวิตวันมานะครับถ้าคุณยังไม่ดูต้องดูคลิปนี้ก่อนนะครับแต่อันนั้นคือเรื่องในปี2020อีสิแล้วปีนี้นะครับปี2020อีสิเอ็ดนะครับชีวิตในไทยโอ้โหสบายมากมากเลยไม่มีอะไรพังค่ะนะครับผมก็เลยคิดว่าในปี2021ไม่มีเรื่องแบบนี้แน่ๆแต่ผมบอกก่อนว่าเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องจริงนะครับเรื่องนี้เริ่มจากวันที่31ตุลาคมนะครับตอนที่แล้วนะครับที่จริงผมมีเกาหลีนะครับแต่เกาหลีของผมเสียแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมหาเกาหลีใหม่ในลาซาด้าแล้วเจอเกาหลีที่ดูดีๆราคาก็ไม่แพงเกินไปนะครับผมก็เลยสั่งเกาหลีนั้นแล้ววันที่2พฤศจิกายนนะครับเกาหลีนั้นมาถึงบ้านผมส่งสินค้าแล้วนะบริการดีด้วยตอนนั้นผมน่าตื่นเต้นจริงๆดีใจมากๆด้วยเพราะผมคิดว่าตั้งแต่วันนั้นผมใช้เกาหลีไม่ได้ผมก็เลยพูดไลฟ์ใน TikTok ด้วยในไลฟ์ผมเปิดแบบนี้ตึกง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 เมื่อกี้เกาหลีไม่มาถึงป้าปกแล้วก็วันนี้ผมจะประกบเกาหลีนะครับผมเริ่มประกบเกาหลีแล้วถูกใจเพราะเกาหลีต้องมีอะไรเยอะๆใช่ไหมครับแต่อะไรไม่กรอบอะไรไม่พอนะครับแต่ผมคิดว่าไม่พอนะไม่พอนะครับพูดยังไงดีนะมีทางใช่ไหมครับมีทางมีทางกับมีทางเกาหลีใช่ไหมครับแล้วมีที่นั่นใช่ไหมครับและระหว่างทางกับที่นั่นนะครับผมมีอะไรนะมีขั้นใช่ไหมครับต้องมีขั้นใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ต้องมีอะไรนะต้องมีสเต็กใช่ไหมต้องนั้นไม่มีขั้นนั้นนะครับไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆถ้าไม่มีขั้นนั้นก็ประกอบเกาหลีไม่ได้ใช่ไหมครับจริงเหรอประกอบไม่ได้ผมผิดวันจริงๆก็ผิดไลฟ์ด้วยรีบอ่านคู่แล้วแล้วเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่มีแค่ขั้นนั้นนะครับไม่มีคาบ้าคาบ้าของขั้นนั้นด้วยสนจริงนะครับอะไรไม่พอสนจริงโอ้โหไม่ได้เจอเลยนะคือหมดแล้วเข้าใจว่าขั้นนั้นชื่อว่าก๊าซลิฟต์และคาบ้าขั้นนั้นชื่อว่าก๊าซลิฟต์คาบ้านะครับในไลฟ์ TikTok คนดูคนหนึ่งบอกว่าคุณสมยศต้องเจมเมกานะผมก็เลยเจมเมกาโดยแชทในลาซาด้านะครับพิมพ์ว่าสวัสดีครับผมซื้อเกาหลีแล้วแต่อะไรไม่พอครับไม่มีก๊าซลิฟต์และก๊าซลิฟต์คาบ้านะครับแล้วตอบกลับมาเรียนรู้ค่ะคุณสามารถถ่ายรูปที่ขาดหายไปได้หรือไม่โอ้โหโหโหไม่ใช่แบบได้หรือไม่นะโอเคโอเคสนถ่ายรูปแล้วทบกลับมาเรียนรู้กาคุณหายไปนุ่นรายการกาสลิฟต์จริงเหรอเขาบอกว่าผมหายไปรายการนุ่นใช่ไหมแล้วก็ผมบอกไปนะว่าไม่มีกาสลิฟต์และกาสลิฟต์คาบ้าใช่ไหมสนรายการใช่ไหมกูดอะไรกูนี่โอเคโอเคใจเย็นใจเย็นคงอีปุ่มทอมใจเย็นนะคงอีปุ่มไม่กลัวกับผมก็เลยส่งเมสเซจแบบนี้ทอมพูดกล้องไม่มีกาสลิฟและกาสลิฟคาบ้าครับอะไรไม่กลัวเลยประกอบไม่ได้ด้วยครับแล้วทบกลับมา
ลูกาที่รักข้าทำเพี้ยนไปแล้วเมื่อกี้เขาเรียกผมว่าเรียนลูกาใช่ไหมแต่ตอนนั้นเขาเรียกผมว่าลูกาที่รักเป็นลูกาที่รักแล้วลูกตาแน่แล้วลูกาที่รักขออภัยประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ขาดอุปกรณ์ซูมเราจะแจกจ่ายอุปกรณ์ซูมสำหรับเกาหลีคงคุณโดยเร็วที่สุดคำว่าโดยเร็วที่สุดดีมากนะครับดีมากนะครับผมก็เลยพิมพ์ว่าโอเคครับแล้ววันต่อไปเขาส่งเมสเซจแบบนี้มาเรียนลูกค้าผมไม่ได้เป็นลูกค้าที่รักแล้วเรียนลูกค้าเรากำลังออกอุปกรณ์ซูมให้คุณไหมเนื่องจากกฎของแพลตฟอร์มยังเป็นทางการของลาซาด้าคุณต้องทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ซูมเพิ่มตัวแต่คุณไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้ใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวของคำสั่งซื้อนี้ขอบคุณสำหรับความเข้าใจขอบคุณไม่ค่อยเข้าใจเมสเซจนี้หลายรอบแล้วใช้ Google ด้วยแล้วเข้าใจได้ผมเข้าใจว่าเขาจะสร้างคูปองแล้วผมจะต้องซื้ออะไรนั้นใน Lazada โดยใช้คูปองนั้นใช่ไหมครับแล้วผมเข้าไปในเพจ Lazada แล้วผมเข้าใจว่าสินค้าแค่ Gas Lift ขายอยู่แต่ Gas Lift Cover ไม่ขายอยู่นะครับผมก็เลยซื้อได้แค่Gas Lift นะซื้อ Gas Lift Cover ไม่ได้นะครับก็พิมพ์ในแชทว่าซื้อ Gas Lift แล้วครับแต่ Gas Lift Cover ก็ไม่มีนะครับโอเคเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วเราจะจัดให้คุณโดยเร็วที่สุดบอกเลยว่าไม่เคยมีวันที่ใช้คำว่าGas Lift อยู่เยอะขนาดนี้นะครับจะไม่มีวันแบบนี้ในชีวิตด้วย10วันผ่านไปแล้วพัสดุมาถึงบ้านผมต้องรอ10วันโดยแล้วที่สุดคือแล้วปุ๊บพัสดุแล้วผมประหลาดใจมากเพราะข้างในมีแค่ Gas Lift นุ่นจริง Gas Lift Cover ไม่มาเลยผมบอกไปรายการแล้วนะว่าไม่มีกาสลิฟและกาสลิฟคาบาขาดส่งจริงไม่ใจหนึ่งจริงแล้วเขาตอบว่าโอเคอะไรโอเคซื้อเกาหลีแล้วส่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วแต่อะไรไม่ครบยังไม่ครบอะไรจะครบอะไรวะกูดอะไรกึ่งกูดอะไรกึ่งกูดอะไรกึ่งนี่ผมพิมพ์แชทว่าGas Liftมาแล้วครับแต่Gas Liftกลับว่าไม่มาครับผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่อะไรจะครบแล้วทบกลับมาเรียนผู้ซื้อเราจะทดสอบคำถามนี้กับการสินค้าในวันพรุ่งนี้แหละให้คำตอบกับคุณบริการดีมากดีมากเลยนี่แล้ววันต่อไปตอบไม่กลับมาสุดยอดจริงๆทำวันผ่านไปแล้วตอบกลับมานะครับที่จริงต้นน้ำผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แล้วอู้เฉาแล้วไม่เอาเกาหลีนี้แล้วเขาบอกว่าผู้ซื้อที่รักที่รักกลับมาแล้วผู้ซื้อที่รักคุณแน่ใจหรือว่าไม่มีกาสดิฟคาบาโอ้โหพระราชใจอีกขนาดเพราะอยู่สถานการณ์แบบนี้พูดแบบนี้ได้ยังไงวะตอนแรกผมสมภาพแล้วแน่ใจแน่รู้ก็พิมพ์ว่าแน่ใจครับตอนแรกบอกไปแล้วครับกองกึ่งสองกาสดิฟก็บอกไปแล้วด้วยเรียนผู้ซื้อช่างขอท้อสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับคุณถูกต้องครับไม่สะดวกจริงๆครับถ้าคุณต้องการมันเรายังสามารถส่งให้คุณยังคงต้องการให้คุณสั่งอุปกรณ์ซึ่งแน่นอนแต่จริงๆแล้วตอนนั้นผมเครียดจริงๆแล้วก็ตอนนั้นผมไม่ตอบอะไรครับแล้ววันต่อไปผมส่งว่าซื้อสินค้ามาด่วนที่แล้วแต่อะไรยังไม่ครบผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่อะไรจะครบครับถึงผู้ซื้อที่รักฉันต
องรบกวนคุณเพื่อสั่งซื้อสินค้าอื่นหากคุณออนไลน์โปรดตอบกับข้อความให้ตรงเวลาและฉันจะทำการคูปองให้คุณฮ่าเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องตอบกับตรงเวลาใช่ไหมครับวันก่อนนะวันที่พัสดุมาถึงบ้านผมผมบอกว่าก๊าซลิฟต์มาแล้วครับแต่ก๊าซลิฟต์ครับไม่มาครับใช่ไหมครับแล้วเขาตอบว่าเราจะทดสอบคำถามนี้กับคันซิงค้าในวันพรุ่งนี้เลยแล้วสามวันผ่านไปแล้วเขาตอบกลับมาใช่ไหมแต่เขาบอกให้ผมว่าต้องตอบกับตรงเวลาทำไมพูดแบบนี้ได้วะพรุ่งอะไรพรุ่งแล้วส่งข้อความอะไรดีผมส่งว่าแล้วผมจะทำยังไงดีครับแล้วเขาส่งคือผมมาผมเข้าไปในเพจแต่บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าในเพจนั้นมีสินค้าก๊าซลิฟต์แต่ไม่มีสินค้าก๊าซลิฟต์คาบ้าใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าในเพจไม่มีก๊าซลิฟต์คาบ้าครับบอกไปแล้วเรียนรู้การต้องสั่งก๊าซลิฟต์ครั้งที่แล้วสั่งก๊าซลิฟต์แล้วแค่ก๊าซลิฟต์มานะบอกไปแล้วว่าไม่มีก๊าซลิฟต์และก๊าซลิฟต์คาบ้าแต่ส่งมาแค่ก๊าซลิฟต์หรือผมสั่งก๊าซลิฟต์อีกกันหรอใช่ฉันรู้คุณรู้แน่นอนเพราะปลูกไปหลายครั้งแล้วไงเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่คันซิงค้าและส่งก๊าซลิฟต์คาบ้าให้คุณเท่านั้นคันที่แล้วโอ้ต้องทำแบบนี้สิแล้วผมสั่งซิงค้าอีกครั้งแล้วเขาบอกว่าจะส่งโดยเร็วที่สุดแล้ววันต่อไปเขาส่งเมสเซจอีกครั้งว่าขออภัยอุบัติเหตุการล่าสุด你เรียกว่าอุบัติเหตุหรอมารถชนหรอไม่เป็นอุบัติเหตุนะนี่คือการพลาดใช่ไหมผมซื้อเก้าอี้นี้วันที่31ตุลาคมและวันนี้วันที่25พฤศจิกายนนะครับบอกตรงๆนะครับอะไรยังไม่ครบเลยนะครับปอยาดีมาก